สนใจสนใจค่ะทำน้ำจากอากาศคือว่าคิดได้ยังไงอันนี้ดีกว่าอันนี้มาจากประเทศอิสราเอลนะคะคือว่าด้านข้างเนี่ยค่ะสองข้างเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปค่ะแล้วก็แยกเอาอากาศออกมาแล้วก็เอาความชื้นในอากาศมาทำเป็นน้ำคิดได้ยังไงนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดได้ยังไงค่ะเดี๋ยวหนูเอาแก้วมาให้ลองชิมนั่นแน่คิดได้ยังไงลงไปให้ถึงต้นทางเขาหน่อยนะศาสตราจารย์อะไรคนนั้นน่ะนั่นแน่โอ้ยปิดนะคนปิดแล้วเขาออฟเครื่องเหรอเขาออฟเครื่องไม่เป็นไรไว้ก่อนสแตนบายไว้ก่อนเราคุยไปเรื่อยว่าเอาล่ะแล้วต้องแบบคิดได้ยังไงนะเรามาช่างว่าคือเดาความคิดเราก่อนเขาคิดได้ยังไงแล้วผมกลับไปนึกถึงนู่นน่ะไอน์สไตน์นู่นน่ะให้เขาคิดได้ยังไง E กับ MC ยกกำลัง2ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะเลยมีหน้าล่ะตระกูลหรือว่าเชื้อสายหรือว่ายีนของชาวอิสราเอลเขามีดีนะผมคิดอย่างนั้นเมื่อเวลามันเป็นสิ่งของใช้แล้วทีนี้ครับลองอธิบายเพิ่มเติมรับเชิญครับค่ะก็คือเครื่องเนี้ยค่ะผลิตได้600ลิตรต่อวันโอ้600ลิตรนะคะต่อวันเนี่ยค่ะดูในโบรชัวร์ดูถ้าเป็นไซส์นี้นะคะนี่ค่ะถ้าเป็นไซส์นี้จะผลิตได้600ลิตรต่อวันโอ้ก็แต่ว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็คือจะผลิตได้มากขึ้นอีกโอเคสัก2,800 ลิตรต่อวันโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเทียบแล้วเนี่ย1ลิตรน่ะเท่ากับประมาณ 0.80 สตางค์ก็เท่ากับประมาณ1บาทคำนวณจากค่าไฟแล้วก็คำนวณต่อ10ปีค่ะเหรอคุณภาพน้ำเนี่ยก็ผ่านของที่อเมริกาของที่ยุโรปเกรดเดียวกับน้ำแร่ที่เราซื้อกินนะคะเพราะว่ามันต้องเติมแร่ลงไปด้วยเพราะว่ามันสะอาดใช่ค่ะน้ำสะอาดจนสะอาด 100% เราทานไม่ได้เพราะอะไรค่ะก็อันนี้ก็เลยต้องใส่มีข้ออธิบายไหมครับถ้าหากว่าน้ำสะอาดแปลว่าบริสุทธิ์เนาะค่ะกินไม่ได้มันเพราะอะไรมาอธิบายมีความอธิบายไหมครับเขาบอกว่าคือมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยคือจริงๆแล้วมันจะต้องมีอะไรผสมนิดนึงถึงจะเราถึงจะรับประทานได้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแปลว่าใดๆก็ตามที่มันเพียวเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เอาล่ะเน้นกลับมาถึงกันนะคะไม่ได้ค่ะโอเคนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าใดๆก็ตามที่มันเพียวถือว่าไม่ดีเนาะเข้าใจแล้วฮะทีนี้กลับมาถึงพลังงานกันเนี่ยมีคำว่ามีเพียวไหมครับเพียวเอนเนอร์จีมีบ้างไหมครับเคยได้ยินไหมครับเพียวเอนเนอร์จีเคยได้ยินไหมครับเขาก็ไม่อยู่ด้วยหนูก็อธิบายในดีเทลเยอะมากไม่ได้ที่หนูคำว่าเขาคือพอดีว่าจริงๆแล้วเขามีตัวแทนของบริษัทอะค่ะเป็นต่างชาติธรรมดาเขาจะมาอยู่ประจำเครื่องแต่พอดีว่าวันนี้เขาไม่ทำงานโดยปกติแล้วคนอิสราเอลเขาจะไม่ทำงานวันเสาร์ดังนั้นเหรอใช่ค่ะศาสนาเขาไม่ทำงานอาทิตย์นึงเขาไม่ทำงานแค่วันเดียวไม่ส่วนมากเขาจะไม่ทำเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์เขาไม่จะไม่ขอว่าไม่ทำเป็นคนอิสราเอลใช่ค่ะอันนี้เป็นบริษัทของคนอิสราเอลของสถานทูตติดต่อมานะคะแต่ว่าหนูไปด้วยหนูว่าเป็นลาบให้เขาเดี๋ยวเพิ่มไปสถานทูตติดต่อบริษัทที่อิสราเอลอิสราเอลก็มาบางชนผ่านสถานทูตเขาก็แปลว่าทางคุณเป็นลาบเนาะใช่ค่ะก็แปลว่าเก่งภาษาไม่ได้เก่งภาษาอิสราเอลภาษาอังกฤษได้อีกหน่อยค่ะถ้าเป็นลาบได้ไงจังก็เขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะส่วนมากคนที่มานี้จะเป็นพวกเมเนเจอร์ที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วโอเคใช่คนที่มาเป็นตัวแทนคนอิสราเอลนะใช่แต่พรุ่งนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเจอค่ะก็จะมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเซลเมเนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนที่เป็นดูแลเรื่องเทคนิคเรื่องเครื่องเรื่องดูแลเครื่องเรื่องซ่อมเครื่องเขาจะมาสองทั้งหมดเลยอ๋อสองคนแล้วก็สองสามคนค่ะแน่ใจว่าพรุ่งนี้เข้ากี่คนเป็นทีมงานเขาเนาะก็โอเคนะเขาคิดได้ยังไงกลับมาถึงต้นเรื่องพอจะทราบไหมว่าเขาคนคิดคนนั้นคืออันนี้ไม่ทราบอย่าไปทราบเป็นไกลตัวเกินไปเนาะมันถอยหลังไปไกลเกินไปเนาะถ้าแต่ว่าถามเขาน่าจะทราบอยู่ครับนี่อันนี้คนที่
คนน่าจะเป็นคนที่ค่ะทีมที่มาครับครับอันนี้ไม่ได้มาเลยคนที่เป็นเซลล์อะค่ะมาเป็นเซลล์เดี๋ยวหนูลองส่งรายละเอียดไปให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองส่งแล้วก็ส่งเว็บไซต์แล้วก็ส่งรายละเอียดโอเคโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคยินดีด้วยเด้อได้หนูเอานามบัตรเจ้านายหนูไว้ให้ไหมคะได้ลุงเราติดต่อเจ้าของนั่นเองแล้วเราก็นำเสนอโปรเจกต์อันนี้มันเครื่องละล้านเขาขอสัก500,000ลุงทำฝนให้ตกที่อิสราเอลหรือทั่วโลกเขาเป็นตัวแทนเข้าท่าเนาะถ้าต้องการเราก็แค่กำหนดก็เป็นเพจเรนครับผมเรากำหนดไทม์ไลน์อย่างเดียวของเขาต้องเอาเครื่องไปวางต้องคือเขาต้องขายเครื่องได้เขาถึงได้น้ำของเขาเอาอากาศมาเป็นน้ำดื่มผมอยากรู้ว่าถ้าในแว่นด้านล้อมที่อากาศมันไม่ดีอย่างเงี้ยฮะมันจะดึงได้ไหมดึงได้หมดค่ะเพราะว่ามันมีตัวกรองอาหารอากาศตรงมันจะเป็นกรองน้ำไม่ว่าที่ตรงนั้นจะเป็นท่อเสียนะครับนั้นได้หมดใช่อันนี้คือเจ้านายหนูค่ะชื่อมิสเตอร์โฮลี่เขาดูของวอเตอร์เจนเนี่ยค่ะอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าเขาเป็นอดีตทูตด้านทหารของอิสราเอลเมื่อก่อนนี้นะคะนานแล้วแต่ตอนนี้จะมาดูของบริษัทนี้ที่ประเทศไทยอ๋อโอเคครับทราบครับมีอะไรก็เขียนอีเมลไปหาแกถามอะไรแกได้ถ้าเผื่อว่ามันมีคนคนหนึ่งนะทำอากาศเนี่ยต้องให้เป็นน้ำฝนเนี่ยสนใจไหมอากาศให้เป็นน้ำฝนต้องลองถามติดต่อเขาดูเลยนะค่ะเปลี่ยนจอแค่นี้เนาะได้ค่ะลงส่งรายละเอียดไปให้เขาดูเลยครับทำน้ำฝนซึ่งมาจากอากาศมากๆเนี่ยลงไปในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะต้องลองเขาทำน้ำดื่มเนาะใช่เขาทำน้ำดื่มของมันจะมีคนนึงอ่ะทำน้ำฝนให้ตกได้เงี้ยมันก็น่าจะโอเนาะไปด้วยกันประมาณนั้นอ่ะโอเคนะค่ะเอาละครับว่าครับThank you.